เรื่องของแท็กซี่เจ้าถิ่นกับแท็กซี่ต่างถิ่นเนี่ยมีปัญหากันมาอีกแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ภูเก็ตคุณผู้ชมครับมีเพจดังแชร์คลิปแท็กซี่มาเฟียเขาว่าแบบนั้นนะไปล้อมรถแล้วก็ไล่นักท่องเที่ยวให้ลงมาจากรถนะครับตรวจสอบพบว่าเป็นแท็กซี่ต่างถิ่นมารับผู้โดยสารในพื้นที่ภูเก็ตครับไม่ได้ดิลั่นกันไปเลยไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาเลยไอ้รถพี่รถดีผมไม่รู้รถไปผมเซฟอะวิ่งได้เพื่อไม่ได้พี่ลงกาปาตองมั่งเลยมั่งวิ่งระเบ็บมั่งอันนี้มันเสียบมบอเนี่ยว่ามิเตอร์นะภูเก็ตนะลอยทางลอยไม่มีคำว่ากดมิเตอร์ไม่มีเลยคำว่ากดมิเตอร์ใจสาวแต่ว่าเอฟล้วนๆแล้ววันดีคืนนี้มาจอดลักเก็ตกับเราเนี่ยฮะคือเหลืองเขียวไปโผล่ภูเก็ตอะนะฮะแต่ว่าคนขับรถแท็กซี่เหลืองเขียวก็บอกว่าลูกพี่ผมโทษทีผมไม่รู้นะฮะฝั่งนี้ก็ถ่ายคลิปแล้วก็เนี่ยฮะเหมือนมายืนล้อมรถเอาไว้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น22มีนาคม 3:30 น.นะครับข้อความจากเพจในโลกออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่าแท็กซี่ไปรับผู้โดยสารที่ห้างดังแต่แท็กซี่เจ้าถิ่นไม่ให้รับบังคับให้ลูกค้าซึ่งเป็นชาวต่างชาติลงจากรถแต่ว่าลูกค้าไม่ลงก็เลยล้อมรถเหมือนเป็นมาเฟียนักท่องเที่ยวก็ตกใจเอ๊ะแบบนี้มันทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวหรือเปล่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะครับเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ขนส่งภูเก็ตก็ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับบริเวณวินแท็กซี่หน้าห้างชื่อดังแห่งนี้เราไปคุยกับประธานสหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างอาดามันภูเก็ตชื่อว่าคุณสมพรบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคือมีแท็กซี่มารับผู้โดยสารก็เดินไปดูเอ๊ะเหลืองเขียวแบบนี้แล้วดูป้ายทะเบียนอ้าวกรุงเทพอีกก็เลยไปเคาะกระจกป๊อกป๊อกป๊อกบอกว่ารถป้ายกรุงเทพรับผู้โดยสารไม่ได้ต้องป้ายภูเก็ตเท่านั้นยืนยันว่าตอนนั้นคนขับเหลืองเขียวก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ยอมรับผิดฝั่งนี้เองเขาก็ย้ำนะไม่ได้บังคับให้ลูกค้าเนี่ยลงจากรถเพราะว่าเขาเดินเข้าไปคุยแค่คนเดียวแต่ในวินเนี่ยคนอยู่เยอะแล้วพอยืนเนี่ยก็เหมือนกับว่ามองว่าไปล้อมรถย้ำนะฮะว่าตัวเองไม่ใช่มาเฟียครับเดินไปดูเป็นป้ายกรุงเทพพอผมเดินไปดูเสร็จผมก็ไปเคาะกระจกถามว่าพี่รถป้ายกรุงเทพมารับได้ไหมแต่ผมว่ารับไม่ได้นะป้ายกรุงเทพอ่ะต้องไอ้รถป้ายจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นถึงจะรับแขกได้อันนี้เราอธิบายเขาฟังใช่พฤติกรรมของเขาเป็นไงคุณแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาว่าขอยอมรับผิดขอยอมรับผิดแต่ว่าเราไม่ได้เอาแขกลงจากรถตอนที่เราไปคุยคือพี่ๆวินแท็กซี่ที่ปรากฏอยู่ในคลิปรวมไปถึงคนขับรถรับจ้างประจำวินเนี่ยเขาก็ยืนยันนะว่าแค่ไปสอบถามที่มาของแท็กซี่เหลืองเขียวป้ายกรุงเทพแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยมันอาจจะเสียงดังไปหน่อยทำให้คนขับแท็กซี่คันนี้ก็ตกใจกลัวแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดกันนะครับส่วนคุณธนูทองอายุ54ปีคนขับแท็กซี่ในที่เกิดเหตุก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์แล้วข่าวไปลงว่าพวกเขาไปล้อมรถไปสั่งให้เอาลูกค้าลงมาเนี่ยไม่เป็นความจริงแค่แจ้งบอกว่าครั้งนี้อ่ะรับไปได้นะแต่ครั้งหน้าต่อไปแล้วเนี่ยทำไม่ได้ครับคุณอย่าเปรียบเทียบการแต่งตัวการแต่งตัวคุณมองคุณการแต่งตัวไปเวฟี่วัยรุ่นคุณหมอว่าเป็นมาเฟียหมดมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็รอคนทำมากินถูกต้องมากินถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเลี้ยงครอบครัวเราวิ่งถูกต้องวิ่งถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปดูฝั่งตำรวจบ้างละกันนะครับพุ่งกับสภ.วิชิตบอกว่าสั่งให้สายตรวจแล้วก็ชุดสืบไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับแล้วก็กำชับวินรถรับจ้างต่างๆในภูเก็ตว่าไม่ให้เกิดการข่มขู่คือมันอาจจะมีกรณีที่รถแท็กซี่ต่างถิ่นหลงเข้ามารถแท็กซี่ผ่านแอปหลงเข้ามาเนี่ยก็พูดคุยกันดีๆส่วนแท็กซี่เหลืองเขียวคันนี้ก็ยังไม่ได้มาแจ้งความด้วยครับนะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพี่ๆด้วยนะคะยังไงก็อาชีพเดียวกันค่อยๆพูดคุยวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้